ี้ไม่ได้เลยลิศสวัสดีครับสวัสดีครับมันเสียบใส่ผมรู้ที่หลังนี่นะปาตรงที่ข้าหลังเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเชิงเซาถูกไก่แท้หนูแล้วเราลองดูเกินไปอีกรอบนะผมว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ผมถามมีใครติดต่อท่านผู้กำกับสภ.อรันได้บ้างผมติดต่อไม่ได้นะไม่มีใครติดต่อได้เลยสำหรับทีมผมนะถ้ามีใครติดต่อได้บอกทีเอ้าท่านผู้กำกับครับสะดวกรับสายแล้วเหรอครับผมอ๋อพอดีผมติดในส่วนของงานอยู่ครับพี่ครับครับผมกันจอมพลังนะครับท่านผู้กำกับกันจอมพลังครับท่านมุ่งกลับครับผมถามแบบตอนนี้นักข่าวรอฟังอยู่ท่านมุ่งกลับตอนนี้ลุงเปี๊ยกอยู่ไหนครับผมตอนนี้ลุงเปี๊ยกอยู่ในความดูแลของทางพี่สะใภ้ที่คลองน้ำใสครับคลองน้ำใสมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยไหมครับตอนนี้ไม่มีครับแต่เพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงเนาะทางคณะกรรมการเขาต้องตรวจสอบว่ากรณีของลุงเปี๊ยกเนี่ยมีมาตรการเหมือนว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเขาอย่างไรทำไมเขาถึงรับสารภาพเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนของคณะกรรมการที่ตำรวจภูธรภาค2เขาได้ส่งคณะกรรมการลงมาตรวจสอบอันนี้มันจะมีคณะกรรมการ2ส่วนเนาะพี่เนาะส่วนที่1ก็คือคณะกรรมการของทางภาคกับส่วนที่2ในเรื่องของรูปสำนวนครับที่ยังต้องสอบสวนประคำเพิ่มเติมนะครับว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้รับสารภาพนะครับแล้วตอนเขารับสารภาพท่านผู้กับได้กล้องวงจรปิดมาก่อนที่เขาจะรับสารภาพไหมครับท่านผู้กับประเด็นนี้คืออย่างนี้ครับพี่ตอนที่เหตุเกิดเนี่ยนะครับเกิดที่แล้วเราไปพบศพนะฮะมันเป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์ไอ้วันศุกร์นะครับพอบ่ายวันศุกร์เนี่ยเราก็รีบเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแพทย์ได้ให้ในที่เกิดเหตุว่าเหตุเกิดระหว่าง8-12ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราก็สันนิษฐานว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ระหว่างเวลาวันที่11เข้าวันที่12ก็คือวันพฤหัสเข้าเช้าสุกเนาะพี่เนาะพี่การครับประเด็นคือพอเราไล่กล้องแล้วอ่ะเราตามที่ลุงเขารับสารภาพปรากฏว่ามันไม่เจอเราก็เลยต้องกลับไปดูที่ศพใหม่ว่าเอ๊ะภาพศพเนี่ยมันเป็นยังไงปรากฏว่าเราไม่เชื่อว่าเฮ้ยภาพศพเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้นเราถึงได้เริ่มกลับไปถอยหลังใหม่นะครับถอยหลังใหม่ก็คือไปไล่กล้องกันใหม่ในคืนอีก24ชั่วโมงเนาะพี่น้องข้อจริงคือนี้เราถอยกลับไปอีก24ชั่วโมงปรากฏว่าระหว่างนั้นน่ะก็คืออันดับแรกลุงเข้ามารับเนาะอันดับ2มันมีคราบเลือดอยู่บริเวณขากางเกงเขาจํานวน2จุดครับพี่มีรูปภาพชัดเจนเราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนาะมาตรวจพบว่าเป็นคราบเลือดของมนุษย์นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าคราบเลือดนั้นน่ะเป็นของมนุษย์ของคนไหนเพราะต้องส่งตรวจทางดีเอ็นเอนะครับปรากฏว่าเขาเล่าไปปั๊บเอาไปพาไปชี้ตรงนู้นตรงนี้จนกระทั่งจุดที่ลงมือทำร้ายจนกระทั่งแบกศพไปพักอยู่ตรงกลางสนามฟุตบอลนะครับจนกระทั่งไปถึงบริเวณสระซึ่งขณะนั้นบริเวณศาลเนี่ยมีนักข่าวช่อง8นะครับเขาก็มาสัมภาษณ์ลุงทันทีเลยนะครับลุงก็พูดอย่างหน้าตาเฉยว่าทำอย่างนี้ครับพุ่มอย่างนี้ครับโยนลงสระน้ำอย่างนี้ครับทุกอย่างมันพอเหมาะพอสมเนาะพอ3อย่างนี้รวมกันประกอบกับมันศาลเนี่ยเปิดทำการวันเสาร์แค่ครึ่งวันครับพี่กันมันเราแจ้งข้อหาเนี่ยตอน10โมงเช้าเราจะต้องเดินทางออกจากโรงพักเนี่ย11โมงนั่นหมายความว่าเวลาเราบีบมากเลยระหว่างนั้นลูกน้องผมทำงานด้วยความวิริยะเลยว่าเฮ้ยต้องไล่ตามที่ลุงเขาพูดมาเนี่ยมันจริงไหมปรากฏว่าเราพบกล้องวงจรปิดนะครับภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยคืนวันพุธเข้าพฤหัสครับพี่เป็นภาพที่มันโอละพ่อโอละแม่เลยคนละเรื่องเลยพี่เราถึงได้เฮ้ยไปดูซิตอนนี้ลุงเข้าห้องขังที่ศาลหรือยัง
ปรากฏว่าเข้าแล้วศาลรับคำร้องแล้วพี่พอศาลรับคำร้องอ้าวไม่ทันแล้วทำไงพี่ต้องช่วยลุงครับผมถามนิดนึงตำรวจกับนักข่าวเนี่ยใครได้กล้องก่อนกันครับผมตำรวจครับตำรวจได้กล้องก่อนยืนยันครับว่าเราได้ทั้งกล้องแล้วได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเนี่ยก่อนแล้วฮะแล้วข่าวเนี่ยเพิ่งออกตอนคืนวันเสาร์ครับซึ่งเราได้มาตั้งแต่บ่ายแล้วครับพี่อันนี้ยืนยันฮะเพียงแต่ว่าพอช่องหนึ่งแล้วกันผมใช้ว่าช่องหนึ่งอ่ะพอได้ไปแล้วเขาก็ส่งมาว่าอ่ะเดี๋ยวจะส่งให้ตำรวจนะถ้าตำรวจไม่รู้อย่างเงี้ยครับมันไปปั่นให้คนอื่นเนี่ยมองตำรวจคือผู้ร้ายไปเลยไปปกป้องหาว่าปกป้องลูกตำรวจผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า5คนนั้นเป็นลูกตำรวจด้วยนะฮะพี่อันนี้ฝากพี่กันเป็นกระบอกเสียงหน่อยพี่เพราะว่าผมเห็นพี่กันเนี่ยทำงานให้กับสังคมมาเยอะผมก็รู้จักพี่กันดีเนาะพี่แต่พี่อาจจะไม่รู้จักผมหรอกว่าประเด็นที่สังคมกำลังสงสัยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมลุงถึงรับสารภาพและการรับสารภาพเนี่ยทำไมถึงเป็นการรับที่มันตรงกับข้อที่จริงทั้งหมดนะในเรื่องของการกระทำต่างๆนะครับนะเพราะนั้นประเด็นนี้ผมก็ต้องไขความจริงให้ได้นะฮะว่าใครผิดนะครับมีการจัดฉากหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะลงไปเองนะครับนะเมื่อช่วงเช้าก็สั่งชุดสืบสวนให้ลงไปแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงไปเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะถ้าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีตำรวจนะครับนะแต่ถ้าตำรวจไม่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะก็ทำง่ายๆนะครับส่วนเรื่องที่มีการถามว่าพฤติการของเด็กก็ต้องยอมรับว่าเด็กอายุขนาดนี้พฤติการเนี่ยมันเลวมากนะครับนะนะต้องเรียกว่าพฤติการมันเลวร้ายมากนะครับนะเป็นการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนะนะเพราะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้ผมเองรับไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับความกังวลค่ะมีความกังวลว่าจะไม่ได้ความยุติธรรมนะคะยังไงความกังวลใจของเราทำไมเรากลัวก็กลัวว่ายังไงล่ะก็เขาไม่เคยมาดูแลเลยในการงานอะไรที่เราทำงานศพอะไรเขาก็ไม่เคยมาแล้วความกังวลเพราะว่ากลัวไม่ใช่ความยุติธรรมนะคะหมายถึงว่าตั้งแต่ลุงเปี๊ยกไปรับสารภาพเราเห็นความผิดปกติยังไงบ้างคะคุณป้าคะก็ไม่รู้สึกว่าทำไมเขาไม่ได้ทำเขาไปรับทำไม มีใครบ่อยเขาไปพูดไหมป้าก็สงสัยตรงนี้ว่าเขาไปรับทำไมเขาไม่ได้ทำแล้วทำไมเขาไม่บอกกับตำรวจว่าเขาไม่ได้ทำแล้วเขาไปทำทำไมเขาไปทำเพื่ออะไรหรือมีใครสั่งให้เขาทำแล้วตั้งแต่คุณลุงเปี๊ยกเขาได้รับปล่อยตัวได้เจอกันหรือยังไม่เจอค่ะได้ติดต่อหรือพูดคุยไม่ค่ะไปรอหน้าเรือนจำไหมไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปป้าไม่ได้ไปไม่มีคนประสานให้ไปรอหน้าเรือนจำไม่ค่ะตอนนี้เราคิดว่าเขาอยู่กับใครไม่รู้ค่ะแล้วศพของป้าบวกพันนี้จะเผาวันนี้ไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าจะเลื่อนไปไม่กำหนดก็ยังไม่ได้เผาครับเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีอะไรเนี่ยได้คุยกับรองผบ.แล้วเป็นยังไงบ้างก็สึกสบายใจครับขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอขอบคุณนักข่าวทุกท่านนะคะที่ช่วยครอบครัวของป้าป้ามีกำลังใจกับนักข่าวและก็สื่อมวลชนที่ไปช่วยเหลือในงานครั้งนี้ค่ะ